ใช่ไหมเจอกันแบบ face to face นะครับนะครับเด็กๆเคยทำกับพ่อแม่รับจ้าง100 ใบยาสูบเชือกละ50 สตางค์ยางเหนียวยางเหนียวเยียงเหนียวดีดีล้างยากมากยางเหนียวใช่ยางใบยาครับใช่เหนียวถูกต้องครับเหนียวนะรับจ้างร้อยฟังดีนะครับมันมีเชือกเอาใบยาสูบมาร้อยเรียงเอาไปตากแดดผึ่งแดดได้ไหมครับมันแห้งให้มันแห้งแล้วไปหั่นเป็นเส้นถ้าเป็นโรงงานก็ส่งเข้าโรงงานยาสูบไปนู่นไปอบไปแล้วก็ว่ากันไปนะครับนะจังหวัดอะไรเนาะเนี่ยเขามีเจ้าพ่องานยาสูบไม่เขาตายไปแล้วไม่ใช่เหรอเจ้าพ่อโรงงานยาสูบถือว่าเจ้าพ่อนะเจ้าพ่อเนี่ยก็ทางเหนือเขาเรียกกับเขาเรียกอะไรนะพ่อทางเหนือเขาเรียกอะไรครับเจ้าสัวทางเหนือภาษาเขาเรียกอะไรเขามีฉายาทั่วไปคือเจ้าพ่อเนี่ยก็เป็นนายทุนทำหนังสือพิมพ์เดลี่มีเรียลยุคสมัยก่อนหลงรู้ไปถึงนั้นนะเวลาเขาหลงรู้นะครับตอนนี้ไม่ใช่หมดโคตรไปแล้วหรือไม่เห็นมีโผล่ชื่อนามสกุลที่ว่าเนี่ยไม่เห็นมาโผล่ในตาการเมืองการนาลุงเปลี่ยนมวนให้เป็นมวนใช่ครับเปลี่ยนมวนมวนนะสะกดด้วยนอหนูบุรีหนึ่งมวนแล้วก็เปลี่ยนเป็นมวนมวนก็คือแมสภาษาฟิสิกส์นะครับมวนคือแมสควันคือแมสนั่นเองนะครับนะทีนี้แมสคำว่ามวนคือแมสแมสคือสสารพอเวลาเข้าอยู่ในตัวลุงปุ๊บเอากลายเป็นเอเนอร์จีไปเลยเห็นหรือยังครับแล้วลุงก็เปลี่ยนมวนให้เป็นให้หมดมวนเปลี่ยนมวนให้หมดมวนใช่ให้หมดมวนให้หมดมวนก็คือหมดตัวตนนะครับก็เป็นเอเนอร์จีนะครับจะคือเป็นพลังงานนั่นนะครับรวมความแล้วเป็นเช่นนั้นนะครับเอาฟังใหม่ครับคุณสิริการดาต่อนิดหน่อยนะครับเชิญครับลุงเปลี่ยนมวนให้เป็นมวลเข้าใจนะฮะมวลบริหนึ่งมวลเปลี่ยนเป็นมวลมวลเนี่ยมันพ้องเสียงที่เข้าใจยากโอเคไหมถ้าเป็นภาษาฟิสิกส์ก็คือมวลก็คือควันบุหรี่นะส่วนมวลที่เป็นมวลบุหรี่เปลี่ยนมวลบุหรี่ให้เป็นมวลมันเข้าใจนะเข้าใจยากนะเอาลุงก็พยายามใช้สื่อควันตัวนี้ให้มันเข้าใจกันให้ได้ก็เชื่อว่าเข้าใจนะแล้วลุงก็เปลี่ยนมวลสสารเนี่ยฮะให้เป็นหมดมวลหมดมวลภาษาพุทธศาสตร์คือหมดตัวตนมวลเนี่ยคือตัวตนอัตตาตัวตนภาษาพุทธศาสตร์หมดมวลก็คือหมดอัตตาตัวตนคนที่หมดอัตตาตัวตนนั้นจะไม่มีอีโก้นะครับอีโก้เป็นศูนย์เลยนะครับให้รู้ไว้ไม่ถือตนถือตัวนั่นเองครับจำด้วยครับในแบบนี้ไหมคะนั่นคือคำถามที่หนึ่งคำถามที่สองจะไอน์สไตน์ทำหมดมวลไม่ได้โลกแตกแน่ๆไอน์สไตน์ทำให้มวลหมดไม่ได้นั่นเองEMC ยกกำลังสองเนี่ยครับเนี่ย EMC ยกกำลังสองตัวเนี้ยครับนั่นนั่นนี่นะตัวนี้เนาะตัว M ตัวเนี้ยฮะคือมวลตัว M ตัวนี้เดี๋ยวผมไปขั้น M ตัวเนี้ยครับคือมวลไอน์สไตน์นี่นะคำถามที่สองไอน์สไตน์ทำหมดมวลไม่ได้โลกแตกทันทีต้องเป็นอย่างนี้ฮะไอน์สไตน์ทำให้มวลตัวนี้หมดไม่ได้ถ้าขืนทำให้มวลตัวนี้หมดโลกใบนี้แตกทันทีลุงก็ยกตัวอย่างเสมอทีเดียวนะครับตัว M ก็คือตัวนี้เองครับตัว M ตัวเนี้ย
ก็คือชิ้นส่วนตรงนี้นี่จริงๆคือ material หรือคือ mass สสารดื้อๆเลยทีนี้พอเวลามันย่อยสลายแยกย่อยแล้วมันเป็นมวลคือ mass ตัวนี้คือควันแหละครับควันที่พูดเมื่อกี้เนี่ยทีนี้ไอน์สไตน์ไม่สามารถทำให้มวลตัวนี้หมดนะถ้าหากว่าใครก็ตามที่สามารถทำให้มวลตัวนี้หมดเดี๋ยวนี้นะฮะมันต้องทำให้มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว90,000ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีจึงจะหมดมวลแล้วมันจะกลายเป็นตัว E ก็คือตัว E ตัวนี้ E คือ Energy นะเขาพูดทิ้งเอาไว้แค่ Energy ลุงพูดก็ว่า Pure Energy หรือว่า PE นะลุงจะเกินเข้าไป19นะครับของภาษาเกินในสไตล์เป็น19เพราะลุงพูดคำว่าพลังงานบริสุทธิ์ไอน์สไตน์พูดแค่พลังงานเท่านั้นเองนึกออกไหมครับจะเกินไอน์สไตน์เป็น19เพราะฉะนั้นมันจึงมีสมการนี้มาคอมเพลให้ดูนะครับนะมันจะเล็กกว่า L เท่ากับ ME จะเล็กกว่าลุงงอกก็แล้วง่ายที่สุดไอน์สไตน์มันเล็กกว่าลุงงอกอันนี้อย่างมันจะดื้อเงี้ยเป็นไรก็ไม่ต้องวอร์รี่เลยของแค่นี้ไปวอร์รี่ไปทำไมหรือใครจะว่านะลุงว่าไงพี่อ้าวจะกลายเป็นทับถมคนตายไปแล้วนะครับแต่ลุงทำให้มวลหมดมันต้องเกินแสงไม่ใช่หรือคะจึงจะเรียกว่ามวลหมดมวลเป็นพลังงานบริสุทธิ์ถูกต้องครับคุณเข้าใจถูกต้องนะศูนย์ให้คำศูนย์ให้คะแนนชาติสุดท้ายอ๋อให้คำนี้ให้ค่าอันนี้เขียนเป็นคำนะโยมนะไม่เป็นไรรวมแปลภาษาให้ศูนย์ให้คะแนนชาติสุดท้ายครอบครัวหนูเป็นไปได้ตามตรรกะที่หนูเดาล้วนๆค่ะแน่ดีแล้วไปชาติสุดท้ายครอบครัวนะโยมนะชาตินี้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บนี่ภาษาลุงนะนี่นะทำให้ได้ครับชีวิตนี้ไม่ต้องใครเดือดร้อนกับชีวิตของเราและเราก็ไม่เอาชีวิตของเราไปให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนด้วยอยู่จนกระทั่งถึงนาทีสุดท้ายเดินเหินได้ช่วยตัวเองได้ตลอดนะล้มหมอนนอนเสือคืนเดียวตื่นเช้ามาได้เผาเลยเอาให้มันได้อย่างนั้นเลยนะลูกนะนะโยมนะโอเคไหมมันจะได้นี่แหละคือมนุษย์ชาติสุดท้ายจะเป็นอย่างเงี้ยพอล้มหมอนนอนเสือได้ไม่เกิน1สัปดาห์ไปวนๆเลยนะหรือข้ามคืนได้ยิ่งดีให้มันรู้ไผ่มันไผ่เลยอย่าไปเสียดายมันตรงนั้นโอเคมั้ยครับโอเคเข้าใจแล้วนะส่วนทางด้านอะไรน้ำมันนะ